ข้อครหาหนึ่งของเพื่อไทยก็คือการดีลข้ามขั้วคิดหาวิธีแก้ไว้หรือยังครับจริงๆไม่เห็นต้องแก้เลยนะครับถ้าคนเข้าใจการเมืองก็อย่างที่ผมเคยเรียนให้ทราบแล้วหลังเลือกตั้งพรรคอันดับ1จับมือกับทัพพรรคอันดับ2อันนี้ก็ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับในประวัติศาสตร์การเมืองไทยหรือแม้กระทั่งการเมืองที่ไหนก็แล้วแต่พรรคอันดับ1อันดับ2จริงๆต้องแข่งกันเราจับมือครับแต่สิ่งที่ไม่เป็นไปตามที่พูดไว้คือจำนวนสว.ที่พรรคอันดับ1ไปคุยเอาไว้ครับไม่ได้มาโหวตให้ครั้งที่2เราก็เสนอชื่ออีกแล้วก็พร้อมที่จะยกมือให้สิ่งที่เกิดขึ้นคือไม่สามารถที่จะเสนอชื่อ2ครั้งได้ในสภาซึ่งเราก็จับยกมือให้พวกเขานะครับสุดท้ายที่สุดเขาจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้แล้วจะให้พวกผมทำไงมันไม่ได้แฟร์สำหรับพวกผมเลยนะ